พรานเย็นชากับจ่าหัวร้อนตอนที่สองทางด้านของหมู่ไทยและพรานแม้นที่นั่งกันอยู่บนเนินดินทั้งสองนั่งกันอยู่ที่หน้ากองไฟตรงข้ามกันปืนลูกซองยาวของพรานแม้นถูกหมู่ไทยยึดเอาไว้ตามคำสั่งของจ่าสมเกียรติถูกวางเอาไว้ที่พื้นดินทางด้านข้างของหมู่ไทยเขาจ้องหน้าของพรานแม้นอย่างเงียบงันเนิ่นนานหลังจากที่กลุ่มของจ่าสมเกียรติพากันหายไปในความมืดแล้วหมู่ไทยจึงเอ่ยออกมาว่าผมมองว่าพรานแม้นคงจะไม่คิดที่จะหลบหนีใช่ไหมพรานแม้นยิ้มน้อยๆที่มุมปากอย่างเย็นชาแต่ก็ตอบออกมาเสียงราบเรียบแผ่วเบาว่าแน่นอนครับผมไม่คิดที่จะหนีอยู่แล้วยิ่งเป็นเวลากลางคืนและเป็นพื้นป่าแห่งนี้การออกจากที่ค้างแรมเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมากไม่ผิดกับการฆ่าตัวตายเลยทีเดียวหมู่ไทยเลิกคิ้วฉงนเคลือบแคลงย้อนถามกลับไปอย่างสงสัยว่าหมายความว่ายังไงเหรอพรานแม้นที่บอกว่าจะเป็นอันตรายหากออกจากที่พักกลางดึกพรานแม้นจ้องมองหน้าของหมู่ไทยด้วยสายตาที่เย็นชาแต่ก็กล่าวออกมาว่าตามปกติแล้วพรานป่าส่วนมากจะเคร่งครัดกันมากในเรื่องของกฎและข้อห้ามที่ยึดถือปฏิบัติกันสืบเนื่องต่อมาเมื่อต้องอยู่ในป่าการอยู่แต่ในที่พักหรือบนห้างสูงก็เช่นกันถือเป็นข้อห้ามสำคัญอันดับต้นๆในเรื่องของความปลอดภัยก็ว่าได้ครับพรานป่าจะไม่ออกจากที่พักแรมหรือลงจากห้างในเวลากลางคืนเพราะอันตรายในป่ามีอยู่หลากหลายทั้งอันตรายจากสัตว์ป่าหรือแม้กระทั่งอาถรรพ์จากสิ่งลึกลับที่สามารถหลอกล่อให้เราหลงกลจนเกิดอันตรายได้อยู่ตลอดเวลาที่พลั้งเผลอพูดไปก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะครับหมู่คงไม่เชื่อถือนักหรอกแต่หมู่ไทยกลับสายหน้าปฏิเสธต่อคำพูดของพรานแม้นที่กล่าวออกมาโพล่งตอบออกไปว่าทำไมผมจะไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ล่ะพรานแม้นผมก็เป็นลูกคนป่าคนดงเหมือนกันนะเมื่อตอนเป็นเด็กก็เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับในป่าไม่ว่าจะเป็นผีป่าผีเจ้าป่าเจ้าเขาผีขโมดผีกองกอยเสือสมิงโอ้ยเคยได้ยินได้ฟังมาสารพัดในตอนที่เป็นเด็กก็กลัวนะแต่พอโตขึ้นมายิ่งเมื่อได้เป็นทหารและได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภารกิจอยู่ในป่าบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยได้พบเห็นเรื่องราวเหล่านั้นที่เคยได้ฟังมาสักครั้งความเชื่อเหล่านั้นจึงค่อยๆลดทอนลงแล้วก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ปรุงแต่งขึ้นเพื่อความเข้มขลังน่ากลัวของป่าเท่านั้นพรานแม้นนิ่งฟังอย่างเงียบงันเมื่อหมู่ไทยกล่าวจบเขาจึงแค่นยิ้มออกมาพร้อมย้อนกลับไปว่านั่นน่ะเป็นเพราะว่าหมู่โชคดีต่างหากแหละครับที่ไม่ได้พบเจอกับเรื่องเร้นลับของอาถรรพ์ป่าเรื่องพวกนี้ถึงจะไม่เคยได้พบไม่เคยได้สัมผัสแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีนะครับหมู่ไทยเลิกคิ้วฉงนอยู่เล็กน้อยครุ่นคิดในถ้อยคำที่พรานแม้นกล่าวออกมาอย่างทีท่วนการที่เขาไม่ได้จับพรานแม้นผูกมัดอย่างแน่นหนาราวกับเป็นเฉลยนั้นเพราะตลอดเวลาที่ร่วมเดินทางเข้าป่ามานั้นสังเกตได้ตลอดถึงความแน่วแน่และพยายามที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ของพรานแม้นและเขามองว่าพรานแม้นเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งที่มีสัจจะและเชื่อถือได้จึงไว้วางใจและให้เกียรติต่อกันอย่างลูกผู้ชายพรานแม้นช่วยเล่าสิ่งที่พบเห็นเมื่อครู่ให้ผมฟังได้ไหมตอนที่พรานตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเหตุการณ์ขับขันจนต้องยิงปืนออกไปนั่นล่ะผมต้องการที่จะรู้เรื่องทั้งหมดหมู่ไทยกล่าวออกมาอย่างจริงจังพรานแม้นที่นั่งอยู่ด้านตรงข้ามกองไฟเงยหน้าขึ้นมาสบสายตากับหมู่หนุ่มอย่างหนักแน่นอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยๆเล่าเหตุการณ์ออกมาว่ามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับตอนนั้นที่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เป็นเพราะได้ยินเสียงของเสือที่ร้องคำรามดังกึกก้องผมผวาตื่นขึ้นมาเมื่อมองไปรอบบริเวณจึงไม่พบเห็นร่างของหมู่อําจึงคว้าปืนวิ่งมาที่ริมเนินดินเพื่อมองสำรวจไปในระยะกว้างแต่ก็พบกับร่างของเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่กำลังเล่นงานหมู่อําอยู่พอดีผมจึงรีบยิงปืนออกไปที่ร่างของเสือโคร่งและผมก็เชื่อมั่นว่าผมยิงถูกมันแน่นอนครับเพราะร่างใหญ่ของมันพงะกระเด็นถดถอยไปแต่มันก็ผุดลุกขึ้นมาได้อีกครั้งและก็คาบร่างของหมู่อําวิ่งหายเข้าไปในป่านั่นแหละครับและหลังจากนั้นพวกนายทหารก็กรูกันติดตามมาสมทบนั่นแหละหมู่ไทยที่รับฟังเรื่องที่พรานแม้นเล่าออกมาเมื่อจบสิ้นประโยคเขานิ่งงันไปอย่างครุ่นคิดจากนั้น
เหลียวหน้าชำเลืองมองไปที่ปืนลูกซองยาวของพรานแมนที่ตนยึดมาเมื่อครู่แล้วนำมาวางอยู่ที่พื้นทางด้านข้างร่างของตนพรานแมนเมื่อเห็นปฏิกิริยาของหมู่ไทยเขาแค่นยิ้มออกมาอย่างขบขันแล้วจึงส่งเสียงเปรยออกมาว่าผมใส่ลูกกระสุนลูกโดดเอาไว้ครับเชื่อใจได้เลยว่ามีอนุภาพรุนแรงมหาศาลอยู่แล้วเมื่อยิงไปปะทะกับร่างของไอ้เสือโคร่งตัวนั้นหมู่คงกำลังคิดว่าปืนของผมบรรจุกระสุนอะไรเอาไว้ใช่ไหมครับหมู่ไทยเหลือบมองไปทางพรานแมนเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามออกมาซึ่งก็เป็นการยอมรับอยู่ในทีว่าสิ่งที่พรานแมนคาดเดานั้นถูกต้องพรานแมนจึงกล่าวต่อไปอีกว่าและนี่ก็สิ่งที่ผมกำลังคุ้นคิดอยู่ครับว่าไอ้เสือตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่เสือโคร่งธรรมดาเพราะกระสุนไม่สามารถทำอันตรายมันได้แม้กระทั่งทะลวงผ่านผิวหนังของมันเข้าไปและผมก็ได้บอกไปแล้วว่าในป่าดิบดงลึกนั้นเต็มไปด้วยอาถรรพ์ลี้ลับอยู่มากมายและไอ้เสือโคร่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งลี้ลับที่แฝงเร้นอยู่ในป่าแห่งนี้ก็เป็นไปได้ครับพรานแมนกำลังจะบอกว่าเสือตัวที่มันคาบหมู่อำไปนั้นมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่อาจจะเป็นเสืออาถรรพ์อย่างเช่นพวกสมิงที่คนเฒ่าคนแก่เล่าขานกันมาอย่างนั้นใช่ไหมหมู่ไทยย้อนถามออกมาน้ำเสียงของเขาแหบพร่าอยู่บ้างพรานแมนไม่ตอบแต่ย้อนกลับไปว่าหมู่ไม่คิดบ้างหรือครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยหมู่อำเป็นยามที่คอยเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับทุกคนอยู่นะครับแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงเดินลงไปจากเนินดินโดยที่ไม่มีแม้กระทั่งปืนประจำตัวมันไม่ผิดปกติวิสัยของทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาหรอครับว่าปืนจะต้องอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาหมู่ไทยถึงกับอึ้งไปเมื่อได้ยินสิ่งที่พรานแมนวิเคราะห์ออกมาอย่างตรงไปตรงมากับแค่เรื่องที่กระสุนปืนไม่สามารถทำอันตรายมันได้ก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกมากอยู่แล้วหากจะบอกว่าพรานแมนยิงไม่ถูกมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะตอนที่เขาวิ่งเข้ามาสมทบก็ยังเห็นพรานแมนยิงปืนไปที่ร่างของมันและไอ้เสือโคร่งมหาการตัวนั้นยังผงะไปตามแรงกระสุนอย่างถนัดชัดตาซึ่งเป็นข้อยืนยันได้ว่าพรานแมนไม่ได้พูดปดนั่นเท่ากับว่าในเวลานี้จ่าสมเกียรติจ่าเข้มและหมู่ชนที่กำลังออกไปไล่ล่าติดตามมันไปต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันและเป็นอันตรายเพราะเสียเปรียบไอ้เสือตัวนั้นในทุกประการทั้งความมืดและความรกทึบของพงไพรอีกทั้งปืนยังทำอะไรมันไม่ได้แต่ในทางกลับกันไอ้เสือร้ายมันสามารถเข็นฆ่าทุกคนได้อย่างง่ายดายเมื่อครุ่นคิดมาถึงตอนนี้เขารีบลนลานถามไถ่ออกไปอย่างเป็นกังวลว่าแย่แล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้คนที่กำลังออกไล่ล่าตัวมันก็กำลังตกอยู่ในอันตรายนะสิพรานแมนพวกเรามีวิธีไหนที่จะช่วยเหลือเขาได้บ้างพรานแมนสายหน้าออกมาอย่างอับจนถอนหายใจยาวออกมาอย่างปลงใจว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมพยายามที่จะเตือนกับนายทหารทุกคนไปในตอนแรกนั่นแหละครับแต่โชคร้ายที่ไม่มีใครรับฟังผมตอนนี้ผมจึงช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกครับเพราะผมก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงอันตรายออกไปจากที่พักเพื่อเอาชีวิตของผมเองไปเสี่ยงเช่นกันแต่เราจะปล่อยให้คนทั้ง3เป็นอันตรายไม่ได้นะพรานแมนหมู่ไทยกล่าวยังไม่ทันจบประโยคพลันนั้นได้ยินเสียงของเสือแผดร้องดังกึกก้องคำรามลั่นสนั่นราวไพรจนหมู่ไทยถึงกับสะดุ้งสุดตัวอย่างตื่นตระหนกเหลียวหน้าไปมองทางพงไพรที่มืดทะมึนอย่างใจหายใจคว่ำสลับกับการมองใบหน้าที่ราบเรียบของพรานแมนอย่างวิงวอนแต่ก็ยังไม่ทันที่จะได้กล่าวอะไรออกมาอีกเสียงปืนพลันแผดดังรัวลั่นสนั่นป่าขึ้นมาชุดใหญ่หมู่ไทยโผล่งออกมาอย่างแตกตื่นว่าเสียงปืนคงเกิดการปะทะกันแล้วพวกของจากเกียรติคงจะเจอกับไอ้เสือนรกตัวนั้นแล้วตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้หรอกครับหมูป่ามันก็มีกฎของป่าในเมื่อไม่รับฟังในสิ่งที่ผมตักเตือนผมก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆครับแล้วอีกอย่างผมก็ยืนยันอย่างหนักแน่นเอาไว้แล้วตั้งแต่ก่อนออกเดินทางว่าผมจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆต่อชีวิตของทุกคนหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นในป่านี้ครับพรานแมนย้อนกลับมาเหมือนเห็นเป็นเรื่องปกติแต่หมู่ไทยยังวิงวอนออกมาอีกว่าพรานแมนช่วยคิดหาวิธีที่จะช่วยจ่าเกียรติและก็คนทั้งหมดได้ไหมครับแม้ว่าจ่าสมเกียรติจะละหามบุมบามและแสดงท่าทางก้าวร้าวกับพรานแมนแต่นั่นก็เป็นเพราะ
ห่วงต่อความปลอดภัยของหมู่อัมผมเชื่อนะครับว่าในป่าเวลานี้คงจะไม่มีใครที่จะช่วยเหลือคนทั้งสามได้อีกแล้วนอกจากพรานแมนเท่านั้นพรานแมนถอนหายใจยาวออกมาอย่างอึดอัดกล่าวออกมายังไม่เต็มเสียงนักว่าผมเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอครับว่าป่าแห่งนี้เป็นป่าอาถรรพ์ที่พรานหลายคนไม่กล้าที่จะย่างกรายเข้ามาหากไม่จำเป็นจริงๆอันตรายจากป่าแห่งนี้หลากหลายมากมายจริงๆครับอาถรรพ์เร้นรับจากผีป่าพูดไพรสุดขนานับยิ่งทุกคนต่างไม่เชื่อในสิ่งที่ผมคอยห้ามปรามผมจนใจจริงๆครับหมู่ไทยนิ่งอึ้งตะลึงงันไปชั่วครู่เมื่อได้ยินคำปฏิเสธของพรานแมนที่เขาเพียรพยายามอ้อนวอนอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจของพรานนำทางได้หมู่หนุ่มจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวผุดลุกขึ้นอย่างฉับพลันกล่าวออกมาเสียงเคร่งเครียดว่าพรานแมนจะไม่ไปช่วยเหลือพวกผมผมก็คงไม่สามารถบังคับได้หรอกนะแต่ผมไม่อาจที่จะทิ้งเพื่อนร่วมชุดปฏิบัติการได้ยิ่งเมื่อต้องรับรู้ว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายยังไงผมก็ต้องไปช่วยเหลือให้ได้กล่าวจบจึงก้มลงหยิบปืนลูกซองยาวของพรานแมนที่วางอยู่ที่พื้นยื่นส่งไปให้พร้อมกระสุนสำรองที่ตนยึดมาเมื่อครู่ส่งคืนให้พร้อมทั้งกล่าวว่านี่ปืนของพรานรับคืนไปเถอะครับหากพวกผมจะไม่กลับมาก่อนฟ้าสางพรานแมนก็เดินทางกลับออกไปจากป่าได้เลยพรานแมนเงยหน้าจ้องมองปืนลูกซองยาวของตนที่อยู่ในมือของหมู่ไทยสลับกับการจ้องมองหน้าของหมู่หนุ่มอย่างยากตัดสินใจเขาถอนหายใจยาวออกมาอย่างหนักหน่วงแล้วจึงยื่นมือออกไปรับปืนและกระสุนสำรองมาเก็บไว้จากนั้นจึงค่อยๆผุดลุกขึ้นยืนพลางค่อยๆกล่าวออกมาเสียงราบเรียบว่าเอาละในเมื่อหมูดื้อรั้นต้องการที่จะไปช่วยคนอื่นๆผมก็จะร่วมทางไปกับหมูด้วยกันแล้วกันเพราะผมก็ไม่ต้องการให้ใครต้องมาทิ้งชีวิตเอาไว้ที่ป่าแห่งนี้เหมือนกันหมูหนุ่มหันขวับกลับมาทันควันเมื่อได้ยินประโยคของพรานแมนเขาลนลานส่งเสียงถามออกมาอย่างปลาบปลื้มยินดีว่าจริงเหรอครับพรานแมนโอ้ผมดีใจจริงๆครับที่พรานแมนยินดีช่วยเหลือและร่วมทางไปกับผมถ้าอย่างนั้นเรารีบไปกันเถอะครับผมเกรงว่าหากขืนมัวชักช้าพวกของจ่าสมเกียรติอาจจะได้รับอันตรายครับแต่พรานแมนที่กำลังตรวจสอบปืนของตนอยู่อย่างรอบคอบพลันเหลียวหน้ากลับมาจ้องมองหมู่ไทยพลางกำชับออกมาอย่างจริงจังว่าแต่ต้องมีข้อแม้นะครับนั่นก็คือหมู่จะต้องเชื่อฟังผมทุกอย่างระหว่างที่ติดตามตัวไอ้เสือโคร่งมหาการและกลุ่มของจ่าสมเกียรติไม่อย่างนั้นผมจะขอยืนยันคำเดิมนะครับว่าผมจะไม่ขอรับผิดชอบต่อชีวิตของใครทั้งนั้นได้เลยครับพรานแมนผมจะเชื่อฟังพรานทุกประโยคเลยครับผมรับรองเรารีบไปกันเถอะหมู่ไทยรีบตอบกลับไปอย่างร้อนรนพร้อมทั้งเร่งให้ออกเดินทางกันทันทีด้วยความร้อนรุ่มกระวนกระวายใจพรานแมนพยักหน้ารับเล็กน้อยจัดแจงอุปกรณ์ของตนเองอยู่ชั่วครู่จากนั้นจึงออกเดินนำหมู่ไทยลงไปจากเนินดินกันในทันทีซึ่งในเวลาขณะนั้นล่วงเลยมาถึงตีสองกว่าแล้วทางด้านของจ่าสมเกียรติและพวกคนทั้ง3กระชับปืน M16 สายกราดปลายกระบอกปืนไปทั่วบริเวณอย่างระแวดระวังโดยกำกระบอกไฟฉายแนบไว้กับกระบอกปืนตามยุทธวิธีที่ได้ฝึกฝนมาแสงสว่างจากลำไฟฉายสายกราดออกไปรอบบริเวณจากกระบอกไฟฉายทั้ง3กระบอกขับไล่ความมืดทะมึนในพงไพรไปได้เป็นบางระยะจ่าสมเกียรติและจ่าเข้มช่วยกันพิจารณาร่องรอยเลือดของหมู่อัมที่หยาดหยดไปเป็นตามระยะพื้นดินและกิ่งไม้พงหญ้าอีกทั้งรอยวิ่งแหวกพงหญ้าของตามขนาดตัวที่ใหญ่โตของไอ้เสือโคร่งมหึมายังปรากฏค่อนข้างเด่นชัดจึงติดตามไปได้โดยไม่พลัดหลงคลาดเคลื่อนในขณะที่จ่าสมเกียรติที่อยู่ทางด้านหน้ากำลังก้มๆเงยๆสำรวจดูรอยเลือดที่หยดอยู่บนพื้นหญ้าอยู่นั้นจ่าเข้มที่อยู่ทางด้านหลังของจ่าสมเกียรติจึงเพ่งมองไปที่พื้นหญ้าที่เปรอะเต็มไปด้วยคราบเลือดย่อมใหญ่อีกทั้งยังมีเศษชิ้นเนื้อสดๆตกอยู่บนพื้นเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ 2-3 ชิ้นจ่าสมเกียรติกับจ่าเข้มที่ย่อร่างลงนั่งชันเข่าเพื่อพิจารณาร่องรอยกันอย่างละเอียดอยู่นั้นหมู่ชนที่ยืนอยู่รั้งท้ายสุดจึงต้องคอยสายปลายกระบอกปืนไปรอบบริเวณเพื่อระวังคุ้มครองความปลอดภัยต่อสองจ่าที่กำลังช่วยกันพิจารณาร่องรอย
และทิศทางการหลบหนีของเสือโคร่งทมิฬกันอย่างคร่ำเคร่งแต่พลันนั้นลำไฟฉายในมือของหมู่ชนที่กำลังกราดส่องไปในความมืดทมึนรอบกายแสงไฟพลันสาดไปกระทบกับความผิดปกติบางอย่างที่ถูกพงหญ้าหนาที่ใต้ต้นตะเคียนขนาดใหญ่บดบังเอาไว้อย่างแนบเนียนแต่เมื่อแสงไฟฉายส่องไปกระทบร่างนั้นแต่พลันนั้นลำไฟฉายในมือของหมู่ชนที่กำลังกราดส่องไปในความมืดทมึนรอบกายแสงไฟพลันสาดไปกระทบกับความผิดปกติบางอย่างที่ถูกพงหญ้าหนาที่ใต้ต้นตะเคียนขนาดใหญ่บดบังเอาไว้อย่างแนบเนียนแต่เมื่อแสงไฟฉายส่องไปกระทบร่างนั้นพลันขยับเคลื่อนไหวเล็กน้อยแต่ก็เป็นพิรุธให้หมู่ชนจับสังเกตได้ด้วยสายตาที่หวาดระแวงและระแวดระวังภัยร่างที่เคลื่อนไหวอยู่หลังพงหญ้าหนานั้นมีสีสันเป็นสีเหลืองคาดดำแต่ทว่าซีดจางอีกทั้งในเวลานั้นสายลมพลันโชยพัดมาอย่างกระทันหันหอบเอากลิ่นเหม็นสาบสางสะอิดสะเอียนและกลิ่นคาวเลือดรุนแรงลอยมาปะทะนาสิกอย่างฉุนเฉียวจนเขาต้องกลั้นลมหายใจตามสัญชาตญาณแต่เมื่อเห็นร่างที่ถูกพงหญ้าบดบังขยับเคลื่อนไหวอีกครั้งเขาจึงกลับอุทานออกมาอย่างแตกตื่นตระหนกเสือโคร่งระวังหมู่ชนแผดเสียงร้องเตือนออกมาอย่างตระหนกตกใจได้เพียงประโยคเดียวเสือโคร่งที่แฝงกายซ่อนเร้นอยู่ในพงหญ้าพลันพุ่งร่างกระโจนลอยตัวสูงพร้อมส่งเสียงคำรามออกมาดังลั่นสนั่นไพรร่างใหญ่ของมันที่อยู่ห่างจากร่างของจ่าสมเกียรติและจ่าเข้มราว 3-4 วาพลันกระโจนเข้ามาหาสองจ่าที่กำลังนั่งชันเข่าอยู่ที่พื้นอย่างรวดเร็วเสียงปืน M16 ในมือของหมู่ชนกระดิกลั่นไกออกไปอย่างอัตโนมัติชุดใหญ่ร่างที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศของไอ้ลายมหึมาพลันสะท้านเฮือกแผดเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดผงะถดถอยลอยออกไปทางด้านข้างเพราะถูกหัวกระสุนขนาด 5.56 มิลลิเมตรกระแทกเข้าอย่างจังทุกนัดร่างใหญ่ของมันกระเด็นเบี่ยงออกไปทางด้านข้างและร่วงตกลงไปกระแทกอยู่ที่พื้นแต่มันก็ผุดลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแล้วจึงกระโจนร่างหายไปในความมืดของพงไพรอย่างรวดเร็วจ่าสมเกียรติและจ่าเข้มที่ได้ยินเสียงร้องกัมปนาทของพยัคฆ์เจ้าป่าแผดคำรามอีกทั้งยังได้ยินเสียงร้องเตือนจากหมู่ชนเขาทั้งสองจึงพุ่งร่างม้วนตัวหลบเลี่ยงออกไปทางด้านข้างอย่างทุลักทุเลเมื่อตั้งหลักได้จึงพลิกร่างม้วนตัวขึ้นมานั่งตวัดปลายกระบอกปืนเล็งไปที่ร่างใหญ่ของพยัคฆ์เจ้าป่าที่ลอบกัดแต่ร่างใหญ่ของมันก็กระโจนหายสาบสูญไปแล้วอย่างรวดเร็วเกือบไปแล้วไหมล่ะดีนะที่หมู่ชนตาไวเห็นมันเสียก่อนไม่อย่างนั้นน่ะเสร็จมันแน่ๆจ่าเข้มโผล่งออกมาเมื่อเห็นว่าไอ้ลายเจ้าป่าเพ่นนี้หายไปแล้วจ่าสมเกียรติก็ผุดลุกขึ้นมายืนเช่นกันแต่สายตาและปลายกระบอกปืนยังคงสายไปตามทิศทางที่เสือโคร่งมหึมากระโจนหายไปอย่างไม่ไว้วางใจแต่หมู่ชนที่มีสีหน้าหวาดระแวงและยังตื่นเต้นระทึกต่อเหตุการณ์ขับขันเมื่อครู่เขาค่อยๆขยับเข้ามาใกล้จ่าเข้มและจ่าสมเกียรติส่งเสียงแหบพร่ากล่าวออกมาว่าจ๋าผมคิดว่าได้กลิ่นคราวเลือดที่รุนแรงโชยมานะครับไม่แน่ว่าบางทีมูอัมอาจจะอยู่ในบริเวณนี้ก็เป็นไปได้นะครับสองจ่าเหลียวหน้ามามองหมู่ชนอย่างประหลาดใจแวบหนึ่งเมื่อคลายจากความระทึกขวัญจากการถูกจู่โจมอย่างกระทันหันของเสือโคร่งมหาการและถูกกระตุ้นเตือนจากหมู่ชนประสาทสัมผัสจึงเริ่มทำงานเป็นปกติจมูกเริ่มสูดได้กลิ่นคาวเลือดลอยมากระทบอย่างรุนแรงทางด้านนั้นจ่าเข้มชี้ปลายกระบอกปืนไปตามทิศทางที่ตนสงสัยเพราะได้กลิ่นคาวเลือดลอยมาจากทางด้านนั้นซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ไอ้เสือร้ายมันพุ่งกระโจนร่างออกมาเมื่อครู่นั่นเองหมู่ชนพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยจ่าสมเกียรติจึงออกคำสั่งให้จ่าเข้มเข้าไปตรวจดูโดยที่ตนและหมู่ชนคอยคุ้มกันให้อย่างระมัดระวังจ่าเข้มค่อยๆสาวเท้าเข้าไปที่พงหญ้าบริเวณโคนต้นตะเคียนอย่างระแวดระวังกระบอกไฟฉายที่แนบประกบอยู่ที่ตัวปืนส่องแสงสว่างเป็นลำกว้างพุ่งเข้าไปในพงหญ้าที่หมายตาเอาไว้เขาใช้ปลายกระบอกปืนและเท้ายื่นไปเขี่ยพงหญ้าให้เปิดเป็นทางเพื่อสำรวจให้ชัดเจนแต่เมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในพงหญ้าหนาที่ปกคลุม
เขาถึงกับแหกปากร้องอุทานออกมาอย่างตระหนกตกใจเฮ้ยจ่าจ่าเกียรติมาดูทางนี้เร็วจ่าสมเกียรติและหมู่ชนใจหายวาบอดคิดไปในทางเร็วร้ายแต่ก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูให้เห็นกับตาจึงหันไปสั่งการต่อหมู่ชนว่าหมู่อยู่ตรงนี้นะคอยคุ้มกันให้ผมกับจ่าเข้มด้วยกล่าวจบจึงค่อยๆสาวเท้าเดินเข้าไปที่โคนต้นตะเคียนใหญ่ตรงตำแหน่งที่จ่าเข้มยืนอยู่ก่อนแล้วเมื่อไปถึงไฟฉายในมือของตนจึงส่องไปที่ตำแหน่งเดียวกับลำไฟฉายของจ่าเข้มที่ส่องไปอยู่ก่อนหน้าแล้วแสงจากกระบอกไฟฉายทั้งสองลำเพิ่มความสว่างเป็นทับทวีจับเข้ากับภาพทางเบื้องหน้าที่อยู่บนพื้นหญ้าหนาอย่างชัดเจนหมู่อ๋ำโธ่ไม่น่าเลยจ่าสมเกียรติพึมพำออกมาอย่างสลดใจที่เห็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนกลายเป็นซากศพที่น่าสมเพชเวทนาโดยที่คนทั้งหมดไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้เลยสภาพศพของหมู่อ๋ำที่นอนตายอย่างน่าสังเวชในตาข้างขวาของเขาเบิกโพลงอย่างเจ็บปวดทรมานก่อนสิ้นชีวิตที่หางตามีเลือดไหลซึมออกมาส่วนตาข้างซ้ายถูกกัดแทะจนในตาหลุดหายไปมองเห็นเป็นโพรงกว้างเลือดสดๆสีแดงฉานไหลทะลักออกมาอย่างน่าสะอิดสะเอียนที่ลำคอถูกกัดกระชากจนเนื้อหายไปก้อนใหญ่จนมองเห็นกระดูกต้นคอที่เต็มไปด้วยเลือดที่แผ่นอกมีร่องรอยถูกกรงเล็บตะปบ 4-5 สายเป็นบาดแผลชะกันจนเนื้อหลุดหายแหว่งวิ่นที่ท้องถูกกัดกระชากเป็นบาดแผลเปิดกว้างลำไส้และอวัยวะภายในถูกลากออกมากัดแทะจนกองอยู่ข้างศพข้างแขนซ้ายถูกกัดจนเนื้อหายไปบางส่วนแขนข้างขวาขาดเสมอศอกเพราะถูกกัดกระชากขาทั้งสองข้างแม้จะยังไม่ขาดหลุดออกจากร่างแต่ก็ถูกกัดแทะจนเป็นบาดแผลชะกันหลายแห่งนับเป็นภาพที่น่าสลดหดหูสะทกสะท้อนใจอย่างยิ่งยวดไอ้เสือระยำเอ้ยกูจะตามไล่มึงให้ได้กูจะเอาเลือดของมึงมาเส้นสังเวยให้กับคนของกูจ่าสมเกียรติคำรามลั่นออกมาอย่างแค้นเคืองจ่าเข้มที่ยังส่องไฟฉายไปที่ซากศพของหมู่อำเขาเหลียวหน้าไปทางจ่าสมเกียรติหัวหน้าชุดปฏิบัติการพร้อมเอ่ยสอบถามออกมาอย่างขอความเห็นว่าจะทำยังไงกับศพของหมู่อำเดียจ่าเกียรติจะช่วยกันนำกลับไปยังที่พักของเราก่อนไหมส่วนเรื่องของไอ้เสือฆาตกรตัวนั้นล่ะจะทำยังไงต่อไปจะตามล่าตัวมาในตอนนี้เลยไหมจ่าสมเกียรติขบกรามกัดฟันแน่นอย่างแค้นเคืองเขาระบายลมหายใจออกมาอย่างขัดเคืองแล้วจึงกล่าวออกมาว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าไอ้เสือตัวนั้นมันหนีหายไปไหนเสียแล้วหากจะติดตามไล่ตัวมันไปในตอนนี้เกรงว่าจะเป็นเรื่องยากเย็นอยู่ไม่น้อยอีกอย่างในเวลาที่มืดมิดอย่างนี้เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้พวกเราช่วยกันนำศพของหมู่อำกลับไปที่พักกันก่อนดีกว่าเมื่อพบกับศพของหมู่อำผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วสติและความหนักแน่นเยือกเย็นของจ่าสมเกียรติจึงเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งไม่มุทะลุบุ่มบ่ามเหมือนตอนก่อนที่จะออกจากที่พักเพื่อติดตามมาช่วยเหลือคนเช่นเมื่อครู่อีกเขาใคร่ครวญอยู่ด้วยเหตุผลและความปลอดภัยของคนทั้งหมดแล้วจึงไม่ต้องการที่จะเสี่ยงอันตรายอย่างวู่วามจึงจำเป็นที่จะต้องกลับไปร่วมหารือกันอีกครั้งให้ถี่ถ้วนเสียก่อนทันใดนั้นทางพงไพรด้านหลังของหมู่ชนบังเกิดเสียงเหยียบย่ำดังแว่วล่องลอยมากระทบโสดหมู่ชนรีบหันขวับกลับไปมองทันควันพร้อมทั้งปลายกระบอกปืนและลำไฟฉายที่สาดจ้องไปในเวลาเดียวกันอย่ายิงหมู่ชนนี่ผมเองหมู่ไทยกับพรานแมนเสียงของหมู่ไทยรีบลนลานกล่าวออกมาเพราะกริ่งเกรงความเข้าใจผิดแสงสว่างจากลำไฟฉายสาดไปกระทบกับร่างของหมู่ไทยและพรานแมนที่เดินเข้ามาอย่างระมัดระวังเขาจึงคลายใจลงค่อยๆลดปลายกระบอกปืนลงพื้นพร้อมแข่นเสียงถามออกมาอย่างเคลือบแคลงว่าหมู่ไทยเองหรอกเหรอแล้วนายมาได้ยังไงกันจ่าสมเกียรติสั่งให้นายคุมตัวนายพรานแมนเอาไว้ยังที่พักไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่เมื่อครู่ผมได้ยินเสียงเสือร้องคำรามแล้วก็ได้ยินเสียงปืนยิงขึ้นมาชุดใหญ่ผมเป็นห่วงคนทั้งหมดนะครับจึงได้ชักชวนให้พรานแมนเดินตามเสียงปืนมาสมทบเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับทุกคนหมู่ไทยกล่าวอธิบายออกมาเมื่อเดินเข้ามาใกล้หมู่ชนแต่น้ำเสียงที่แข็งกร้าวดุดันของจ่าสมเกียรติก็โผล่ออกมาทันควันอย่างไม่พอใจว่าไม่มีใครได้รับอันตรายหรอกหมู่ไทย
แต่คนที่จะเดือดร้อนก็คือนายต่างหากล่ะผมสั่งให้คุมตัวพรานแมนให้อยู่ในที่พักไม่ใช่เหรอแล้วทำไมขัดคำสั่งผมหรือว่าคำสั่งของผู้บังคับหมู่อย่างผมมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เสียแล้วอย่าลืมนะผมสามารถสั่งลงโทษขังหมู่ได้นะโทษฐานที่ขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหมู่ไทยถึงกลับใบหน้าถอดสีทันควันเมื่อถูกตำหนิซึ่งหน้าเขาตะกุกตะกักแต่ก็พูดไม่ออกจ่าเข้มจึงกล่าวออกมาเบาๆกับจ่าสมเกียรติว่าเอาหน้าจ่าเกียรติที่หมู่ไทยมันออกมาติดตามพวกเรามาก็เพราะว่ามันเป็นห่วงพวกเรานั่นแหละอย่าไปถือโทษถือสามันเลยวะแต่จ่าสมเกียรติแค่นเสียงออกมายังไม่พอใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อยนะจ่าเข้มการขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นความผิดที่ร้ายแรงหากไม่เชื่อฟังคำสั่งต่อไปผมจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาได้ยังไงจะมีใครเชื่อฟังคำสั่งของผมอีกแต่จ่าเข้มก็ยังเกลี้ยกล่อมออกมาอย่างเยือกเย็นเพื่อต้องการคลี่คลายสถานการณ์อีกว่าเอาหน้าจ่าเกียรติถึงยังไงตอนนี้พวกเราก็ยังปลอดภัยกันดีอยู่และอีกอย่างที่หมู่ไทยมันละเมิดคำสั่งนั่นก็เป็นเพราะว่ามันห่วงในความปลอดภัยของพวกเรามันเป็นเจตนาดีทั้งนั้นละเว้นมันสักครั้งเถอะนะจ่าจ่าสมเกียรตินิ่งเงียบงันไปอยู่ชั่วครู่จึงแค่นเสียงกล่าวออกมาอย่างคาดโทษว่าก็ได้ครั้งนี้ผมจะไม่เอาผิดนายนะหมู่ไทยแต่หากนายขัดคำสั่งของผมอีกครั้งเดียวผมฟันไม่เลี้ยงแน่หมู่ไทยรีบตอบรับออกมาอย่างโล่งใจจากนั้นจ่าสมเกียรติจึงเหลียวหน้าไปมองทางพลานแมนที่ยืนอยู่ทางด้านข้างของหมู่ไทยด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยคล้ายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตนแล้วแกมากับหมู่ไทยได้ยังไงไอ้พรานตาขาวไหนบอกว่าไม่ต้องการที่จะออกมาจากที่พักในเวลากลางคืนไม่ใช่เหรอมีอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้ดูซะให้เต็มตาว่าตอนนี้พวกกูมีใครได้รับอันตรายกันไหมตาขาวไม่เข้าเรื่องไม่รู้ว่าเป็นพรานป่ามาได้ยังไงจ่าสมเกียรติค่อนขอดดูแคลนอย่างตรงไปตรงมาทำให้จ่าเข้มหมู่ชนและหมู่ไทยต่างหน้าเสียไปตามกันต่อคำสบประมาทของจ่าเกียรติหัวหน้าทีมที่กล่าวแดกดันออกมาซึ่งหน้าแต่พลานแมนยังมีสีหน้าเรียบดุดเดิมคล้ายไม่ถือสาต่อถ้อยคำสบประมาทของจ่าทหารแม้แต่น้อยเขาแค่นยิ้มออกมาที่มุมปากแล้วจึงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวประปนแม้แต่น้อยนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกของนายทหารโชคดีต่างหากล่ะครับแต่หากนายทหารเห็นว่าผมไม่มีประโยชน์ที่จะเป็นพรานนำทางเสียแล้วผมก็ขอถอนตัวครับพรุ่งนี้ผมจะกลับออกจากป่าในทันทีกลุ่มทหารทั้งหมดจ้องหน้าพรานแม้นอย่างตะลึงงันแต่จ่าสมเกียรติกระชากเสียงห้วนออกมาอย่างดุดันว่าไม่ได้กูให้มึงถอนตัวไม่ได้พรุ่งนี้เช้ามึงต้องพาพวกกูแกะรอยติดตามไอ้เสือระยำตัวนั้นให้ได้กูต้องการที่จะฆ่ามันเพื่อล้างแค้นให้กับคนของกูและครั้งนี้หากมึงยังคิดขัดขืนเล่นตัวอีกกูจะยิงมึงทิ้งแล้วก็ฝังเอาไว้ในป่านี้แน่นอนจ่าเข้มหมู่ชนหมู่ไทยต่างตกตะลึงต่อพฤติกรรมที่ดุดันของจ่าทหารหัวหน้าทีมที่ดุร้ายอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนจากนั้นจึงชำเลืองมองไปทางร่างของพลานแมนที่ยืนสงบนิ่งอย่างเยือกเย็นไม่สะดุ้งสะเทือนต่อถ้อยคำข่มขู่แม้แต่น้อยแต่ก็ตอบรับคำออกมาเมื่อจ่าสมเกียรติกระชากเสียงเน้นคำสำทับออกมาอีกครั้งเข้าใจที่กูพูดใช่ไหมไอ้พรานตาขาวครับเข้าใจพรานแมนตอบรับออกเสียงราบเรียบแผ่วเบาจ่าสมเกียรติยิ้มอย่างพึงพอใจที่สามารถกำราบพรานแมนที่กล้าขัดคำสั่งของเขาได้เมื่อครู่ตอนก่อนที่จะออกมาจากที่พักเมื่อคิดว่าสยบพรานแมนลงได้แล้วจึงออกคำสั่งต่อไปอีกว่าดีถ้าอย่างนั้นมึงกับหมู่ไทยไปช่วยกันพาศพของหมู่อ่ำกลับไปที่พักตอนนี้เลยรอรุ่งเช้าพวกเราจะเริ่มติดตามไอ้เสือนรกตัวนั้นกันทันทีหมู่ไทยและพรานแมนจึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจ่าสมเกียรติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงช่วยกันไปตัดไม้ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงทำเป็นเปลฉุกเฉินและหามศพของหมู่อ่ำที่ถูกเสือฆ่าตายอย่างน่าอเนจอนาถกลับไปที่พักซึ่งเมื่อไปถึงก็เป็นเวลาที่ใกล้ฟ้าสางแล้วจ่าสมเกียรติสั่งให้ใช้ผ้าใบพื้นบาง
ห่อศพของหมู่อ่ำเอาไว้อย่างแน่นหนาที่สุดจากนั้นจึงขุดฝังศพของหมู่อ่ำไว้บนเนินดินนั่นเองโดยหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นและไล่ล่าฆ่าไอ้เสือโคร่งได้แล้วจึงจะย้อนกลับมาขุดศพของหมู่อ่ำกันอีกครั้งเมื่อหมู่ไทยกับพรานแม้นจัดการกลบฝังศพของหมู่อ่ำเรียบร้อยแล้วจึงเดินเข้ามาสมทบกับกลุ่มของจ่าสมเกียรติที่จัดการปรุงอาหารเช้ากันอย่างง่ายๆเสร็จสับพอดีจึงลงมือจัดการกับอาหารกันอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นเวลาที่แสงสีทองเริ่มสาดแสงขึ้นทางทิศตะวันออกอย่างแช่มช้าเหล่านกกาวิหกพงไพและเหล่าสรรพสัตว์ในป่าเริ่มออกหากินกันตามคันลองส่งเสียงร่ำร้องกันเซ็งแซ่ชุลมุนจ่าสมเกียรติจึงสั่งให้ทุกคนเก็บสัมภาระทั้งหมดทันทีเมื่อพร้อมสับจึงเรียกพรานแม้นให้เข้ามาเพื่อสอบถามถึงเส้นทางในทันทีไอ้พรานตาขาววันนี้มึงจะต้องนำทางพวกกูเพื่อออกแกะรอยเสือโคร่งตัวนั้นซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของวันนี้ส่วนเรื่องการค้นหาร่องรอยของทีมลาดตระเวนชุดก่อนที่หายสาบสูญไปนั้นให้เป็นเรื่องรองลงไประหว่างทางอาจจะพบกับร่องรอยบางอย่างของทีมลาดตระเวนที่หายตัวไปก็เป็นไปได้ก็อย่างที่ผมเคยบอกกับนายทหารไปแล้วนะครับว่าในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายมากมายและการที่จะติดตามแกะรอยของเสือโคร่งกินคนก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายอย่างมากเพราะเสือมันมีนิสัยมากระแวงและเฉลียวฉลาดยิ่งมันถูกทำร้ายไปเมื่อคืนมันย่อมต้องเจ็บแค้นอาฆาตระหว่างทางมันอาจจะคอยดักซุ่มเล่นงานของพวกเราอยู่ก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยผมขอปืนและกระสุนของผมคืนด้วยครับพลานแมนกล่าวอธิบายออกมายืดยาวเพื่อขอปืนของตนคืนเพราะถูกยึดไปอีกครั้งเมื่อตอนใกล้ฟ้าสางเนื่องจากจ่าสมเกียรติเกรงว่าเขาจะหลบหนีเพราะชำนาญป่าอยู่แล้วจึงยึดปืนของพรานแม้นไปอีกครั้งเพราะไม่ไว้วางใจนั่นเองแต่จ่าสมเกียรติแค่นยิ้มอย่างรู้ทันกระชากเสียงกลับไปว่ามึงไม่ต้องมาเจ้าเล่ห์เลยไอ้พรานตาขาวหากได้ปืนคืนไปมึงก็คงจะหาโอกาสหลบหนีไปแน่นอนอย่านึกว่ากูไม่รู้ทันความคิดของมึงถือแต่มีดเดินป่านั่นแหละดีแล้วจะได้เอาไว้คอยฟันกิ่งไม้เถาวัลย์ที่กีดขวางระหว่างทางส่วนเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องเป็นห่วงพวกกูมีกันอยู่หลายคนแล้วก็มีปืนกันครบมือรับรองไม่ปล่อยให้มึงตายแน่นอนแต่ผมเป็นพรานนำทางนะครับไม่ใช่เฉลยนายทหารจะทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะครับพรานแม้นย้อนกลับไปอย่างขุ่นข้องใจแต่จ่าหัวหน้าทีมถลึงตามองอย่างขึงขังตอบกลับมาเสียงกร่าวว่าในตอนนี้กูเป็นหัวหน้าทีมและมีหน้าที่สั่งการทุกคนในนี้รวมทั้งมึงด้วยอย่าทำเป็นโยกโยต่อรองอยู่เลยกูสั่งยังไงก็ทำไปอย่างนั้นแหละไม่อย่างนั้นกูยิงกระบาลแยกไปได้แล้วเริ่มนำทางตอนนี้เลยทั้งจ่าเข้มและทุกคนต่างไม่เห็นด้วยกับการกระทำของจ่าสมเกียรติแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพรานแม้นได้เพราะอำนาจการสั่งการเด็ดขาดเป็นของจ่าสมเกียรติจึงได้แต่นิ่งเงียบสงบปากคำเอาไว้อย่างไม่พอใจพรานแม้นที่ในเวลานี้มีเพียงมีดเดินป่าเท่านั้นที่อยู่ในมือเมื่อถูกบังคับจากคำสั่งของจ่าสมเกียรติเขาถอนหายใจยาวออกมาอย่างหนักหน่วงจากนั้นจึงหันร่างเดินลงไปจากเนินดินเพื่อมุ่งหน้าแกะรอยของไอ้เสือโคร่งฆาตกรไปอย่างจำใจพลานแม้นนำทางทุกคนตรงไปยังตำแหน่งที่พบกับซากศพของหมู่อ่ำเมื่อคืนที่จ่าสมเกียรติจ่าเข้มและหมู่ชนปะทะกับไอ้เสือโคร่งมหาการนั่นเองเมื่อไปถึงเขาสำรวจรอบบริเวณอย่างละเอียดอีกครั้งจากนั้นจึงหันไปสอบถามข้อมูลจากคนทั้ง3ที่เผชิญหน้ากับมันอย่างละเอียดซึ่งหมู่ชนก็บอกกล่าวเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทราบอย่างไม่มีปิดบังเสือโคร่งตัวนั้นมันกระโจนออกมาจากพงหญ้าทางด้านนั้นแหละครับพรานแม้นตรงที่พบศพของหมู่อ่ำนั่นแหละแต่เมื่อถูกผมยิงปืนออกไปชุดใหญ่จนร่างของมันกระเด็นร่วงไปตกกระแทกพื้นด้านนั้นมันก็เพ่นหายไปในทันทีหลังจากที่ลุกขึ้นมายืนได้ครับพรานแม้นเพ่งมองไปตามทิศทางที่หมู่ชนอธิบายออกมาอย่างพินิจพิจารณาจึงเห็นว่าทิศทางที่ไอ้เสือโคร่งมหาการวิ่งหายไปนั้นเป็นป่าที่รกทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพงหญ้าหนาแน่น
อีกทั้งเถาวัลย์ระโยงระยางนับเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคหากคิดจะบุกบันฝ่าเข้าไปก็คงจะต้องสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงอยู่ไม่น้อยอีกทั้งผืนป่ายังเอื้ออำนวยต่อการหลบซ่อนตัวของมันเพื่อลอบจู่โจมได้อย่างกระชั้นชิดนับว่าเป็นหนทางที่เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่งพรานนำทางขมวดคิ้วครุ่นคิดอย่างเคร่งเครียดแล้วจึงหันไปบอกกล่าวอธิบายต่อสิ่งที่เขาใคร่ครวญอยู่ในใจออกไปแต่จ่าสมเกียรติกลับแย้งออกมาเสียงห้วนและไม่พอใจว่าในเมื่อไอ้เสือนรกตัวนั้นมันหายเข้าไปทางนี้ไม่ว่าหนทางมันจะยากลำบากขนาดไหนก็ต้องติดตามมันเข้าไปเพื่อล่าตัวมันให้ได้ไม่ต้องพิรีพิไรมากความร้องและก็อย่าทำเป็นตาขาวขาดกลัวต่อหน้ากูอีกนำทางไปเดี๋ยวนี้ไอ้เสือตัวนั้นเมื่อคืนมันถูกหมู่ชนรัวกระสุนเข้าใส่ชุดใหญ่มั่นใจว่ามันจะต้องได้รับบาดเจ็บอยู่พอสมควรไม่แน่ว่าบางทีมันก็อาจจะบาดเจ็บล้มฟุบอยู่ที่ไหนสักแห่งเพราะบาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวและนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะตามปิดบัญชีกับมันไปกันได้แล้วไอ้พรานตาขาวอย่ามัวถ่วงเวลาอยู่อีกเลยไอ้ลูกไม้ตื้นๆของพรานกระจอกอย่างมึงอะหลอกกูไม่ได้หรอกโว้ยพรานแม้นสายหน้าน้อยๆอย่างอับจนต่อความคิดอคติของจ่าสมเกียรติแต่ก็ไม่สามารถที่จะขัดขืนต่อคำบงการของจ่าทหารได้จึงต้องนำทางทีมลาดตระเวนเดินทางต่อไปอย่างไม่เต็มใจพรานแม้นนำทางทีมของทหารชุดปฏิบัติการเดินบุกเข้าไปในป่าทึบตามร่องรอยของเสือโคร่งเพชรฆาตที่มุ่งหน้าหายเข้าไปในพงทึบพื้นป่าที่ผ่านไปนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคกีดขวางที่เต็มไปด้วยกิ่งไม้และเถาวัลย์ต้องใช้มีดเดินป่าฟาดฟันเปิดเส้นทางเล็กๆเพื่อให้สัญจรผ่านกันไปได้อย่างทุลักทุเลจ่าสมเกียรติเดินประกบติดพรานแม้นอยู่ทางด้านหลังตลอดเวลาโดยมีจ่าเข้มที่สะพายปืนลูกสองของพรานแม้นเอาไว้ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดถัดมาจึงเป็นหมู่ไทยและปิดท้ายด้วยหมู่ชนเดินทางกันมาร่วม2ชั่วโมงยังไม่พ้นจากดงป่าทึบแต่ทุกคนต่างเด็ดเหนื่อยกันจนเหงื่อชุ่มโชกพลันนั้นสายลมอ่อนจางโชยแผ่วพริ้วพรานแม้นถึงกับหยุดชะงักเมื่อได้กลิ่นสาบสางโชยมากระทบนาสิกอย่างฉุนเฉียวเขาหยุดนิ่งเพ่งสายตามองสำรวจฝ่าไปในพงหญ้าและต้นไม้ที่หนาทึบอย่างเฝ้าสังเกตและระแวดระวังจ่าสมเกียรติที่ติดตามอยู่ทางด้านหลังเมื่อเห็นร่างของพรานนำทางหยุดยั้งลงจึงกล่าวออกมาอย่างหงุดหงิดด้วยความเหน็ดเหนื่อยว่ามึงจะหยุดทำไมวะรีบเดินต่อไปสิกล่าวพลางจ่อปลายกระบอกปืน M16 กระแทกไปทางด้านหลังของพรานแม้นเพื่อกระตุ้นเตือนแต่พรานแม้นรีบยกมือขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณให้ทุกคนอยู่ในความเงียบโดยที่ไม่ได้หันหน้ามาแม้แต่น้อยสายตากวาดเพ่งมองหาความผิดปกติไปรอบบริเวณอย่างคร่ำเคร่งโปรดติดตามตอนต่อไป